ทีนึงก็นำด้วยกัปตันเนวิดารูนะครับเดินนำหน้าไปก่อนตัวประตูช่วยโจทย์ครับก็เป็นใหม่เขวินแบรนด์ครับทุกคนก็รอชมฟอร์มของเขาอยู่นี่คือนักฟุตบอลที่ขึ้นฟอร์มมาใหม่ครับรอมาดูการสนามก่อนจะได้ชมเกมในครึ่งหลังแล้วว่าจะเป็นยังไงผู้ชมที่อยู่ก็สามารถทยอยเข้ามากันได้แล้วครับตอนนี้มีถ่ายทอดสดแล้วนะครับทางหน้าเพจสโมสรล้อมตามฟุตบอลขับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขตออฟฟิเชียลของบุรีรัมย์ก็แชร์ลิงก์ไปจากทีมที่เหยียบของมังกรสีเช่นกันครับถ้าที่มีมือถือได้จากผ่านจอก็สามารถคลิปต่อไปในเพจสโมสรครับลำปางฟุตบอลสักทีมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้ครับเกมจะเริ่มครับขอให้ทุกท่านสรุปกับเกมในครึ่งหลังครับต่อมาสี่กับเรื่องนี้เด็กมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับดูว่า45นาทีแรก45นาทีหลังจะเป็นยังไงหลังจากเกมในครึ่งหลังก็สกอร์1-0คือมาจากฝั่งทีมเยือนแล้วครับไม่กล้าจ่ายให้สุภโชคสารชาติยิงในช่วง5นาทีแรกนะครับลำปาง FC ต้องบุกแล้วครับอย่างนี้ต้องพิสูจน์แล้วเกมรุกว่าจะเป็นยังไงลำปางจะบุกจากขวาไปซ้ายตรงกันข้ามทางบุรีรัมย์เสื้อขาวก็จะบุกจากซ้ายไปขวาครับหวังบอลจากริมเส้นเก็บบอลอยู่ครับเควินบรันจ่ายทะลวงดีมากครับโอ้เควินบรันจ่ายแม่นมากลูกนี้ไปถึงริมเส้นฝั่งขวาโอเคโอ้ตัวใหญ่นะเควินบรันเนี่ยตัวใหญ่มากครับวันไปอยู่ที่ริมเส้นฝั่งซ้ายของบุรีรัมย์ลำเลียงบอลขึ้นมาให้เพื่อนชิ่งไม่ถึงครับไม่ถึงก็มาตั้งจากด้านหลังรณพีเจอบีบแต่ว่ายังแก้บอลมาได้ยังไงฮะป้ายขึ้นมาตบกลับคืนมาให้เพื่อนวิสิตดอนอาบหรือเปล่าฮะชิ่งเดี๋ยวปล่อยหลอกแต่ว่าปล่อยหลอกแต่กองหลังบุรีรัมย์ยังไม่หลงครับหลอกแต่เราไม่หลงสัสลักคืนไปสัสลักว่าครับแอดมินสายตาไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ว่าจะยังแอดฮาร์ดอยู่แปลว่ายังหนุ่มอยู่แต่ว่าอายุก็พอสมควรแล้วครับบอลถูกเซตจากด้านหลังตูเย่นะครับยังเป็นหัวใจในด้านหลังของปราสาทสายฟ้าอยู่บอลมาอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายบุรีรัมย์ยังคงเก็บบอลได้อยู่ครับคืนหลังมาเหมือนเดิมครับคือตั้งเกมแบบจากแดนหลังแล้วก็ดันเกมสูงขึ้นมาเพื่อจะบีบพื้นที่หรือก็เล่นแบบคุมโซนบนแหละครับเควินบันไปฟาวหรือเปล่าครับเมวินเดลูก็วอยไวนิดนึงลูกนี้ยังไงนะนายยังไงครับก็เป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระยะค่อนข้างไกลนะครับ35หลาได้สั้นๆครับเล่นเคาะไปด้านซ้ายบอลยังอยู่ในการครอบครองของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดป้ายมาด้านหลังคืนมาตั้งด้านหลังอีกลำปางก็พยายามขยับเกมบีบบ้างแต่ว่าบอลยังอยู่ในการครอบครองโซโนพยายามเข้ามาบีบนะครับผู้เล่นจากญี่ปุ่นนะครับ
บอลโด่งไปถึงริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้พักไหลมาเจ้าโดดโอ้เข้าไปชาร์จกันนะเจ็บหรือเปล่าครับลูกนี้ทางบุรีรัมย์เหมือนจะเป็นคนเข้าไปชาร์จเองแต่ว่าเจ็บเองนะครับลูกนี้ไม่กล้านึกว่าเจ้าโดดจะเจ็บกว่าโอ้เจ็บนะครับไม่กล้าบวกนะลูกนี้มันเป็นจังหวะ50-50ต่างคนต่างเข้าวอนนะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆก็ฟาวล์แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในระยะพื้นที่ของผู้รักษาประตูก็กรรมการจะให้ผู้รักษาประตูได้เล่นมากกว่านะครับก็เป็นลูกฟาวลูกนี้ไปชาร์จผู้รักษาประตูวันชัยสุวรรณอินเปิดมาถึงเมวินไหมเมวินเดลูกัปตันลำบากเอฟซีก็เอาบอลมายังได้อยู่โอ้เมวินโอ้ไม่จับลูกนี้วอลเล่ด้วยซ้ายเกือบได้ลุ้นนะครับเกือบทำได้ดีตามสไตล์เขาแล้วครับบอบเขาเมวินเดลูนี่ก็ทำประตูให้ลำปางเอฟซีในฤดูกาล2018ได้มากมายครับกัปตันเมวินเดลูจากฮอลแลนด์ครับหมายเลข9ถือว่าเป็นหัวใจหลักของลำปางเอฟซีเลยขาดไม่ได้ครับคนนี้เป็นนักฟุตบอลที่น่ารักครับเป็นมิสเตอร์ไนท์กายครับคนจากฮอลแลนด์ครับพูดไทยได้นิดหน่อยเป็นคนที่รักลำปางเหมือนกับเป็นบ้านเกิดไปแล้วล่ะครับแต่จะอู้กำเมืองได้แล้วล่ะครับเมวินเนี่ยอยู่มาประมาณ1ฤดูกาลครึ่งว่าอย่างนั้นนะครับบอลมาอยู่ที่บุรีรัมย์ตักคืนมามันไม่เข้าใจกันลูกนี้เหมือนกับว่าไม่มีเพื่อนไปเล่นในริมเส้นฝั่งซ้ายแดนบนเมื่อกี้ไม่ถอยสุดนะครับเพราะว่าลำปางเองพยายามไม่ก็อยากจะได้ประตูคืนล่ะครับไม่ใช่ว่าถอยจนแบบรับต่ำอะไรแบบนั้นครับคือยังสู้อยู่ยังบีบเกมในแดนกลางอยู่เดี๋ยวลูกนี้ก็เจ้าโดดส่วนวันชัยส่วนอินเปิดยาวๆมามงชิ่งไปเมวินโอ้ยประตูรับได้ครับประตูยังไม่เปลี่ยนครับยังเป็นศิวลักษณ์เทศสูงหนึ่งเจ้าของเสื้อหมายเลขตัวเดียวหมายเลขหนึ่งขว้างบอลมาถูกเซตมาทั้งตู้เย็ดเริ่มจากตู้เย็ดป้ายมาด้านขวาวิ่งเบบิวต้องคืนหลังไปขึ้นซ้ายอีกครั้งหนึ่งบอลในครึ่งแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะขึ้นฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาครับตอนนี้ก็ยังเห็นว่าซ้ายยังได้ผลอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับทะลุทะลวงอะไรมากนะครับอันเดรตูเยตชิงมาตรงกลางครับออสวันโดป่ะครับซูเปอร์โชคนะครับ บอลมาอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายเลี้ยงอยู่ไปวิ่งบีบอยู่ครับกองหลังของลำปาง FC ได้ทุ่มนะได้ทุ่มทุ่มเข้ามาก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพราะว่าก็มีหลายคนที่ไปวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งกระโดดเพื่อจะอบอุ่นร่างกายเพื่อให้พร้อมที่จะลงสนามพอดูแล้วก็ถึง 7-8 คนแล้วครับที่วอร์มอยู่ทั้งผู้รักษาประตูด้วยนะครับลำปาง FC ก็มีอยู่ 4-5 คนที่วอร์มอยู่ริมเส้นหลังประตูนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมลองทีมหมายความว่ามันไม่มีโควต้าในการเปลี่ยนตัวสามารถลงไม่หมดครับเราจะเห็นว่าเวลาบอลอุ่นเครื่องคือลงกันเป็น11คนก็ยังได้10แบบยกทีมก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่โค้ชจะลองใช้ใครอะไรในเกมก็เล่นกันไปแต่ถ้าโค้ชดูไม่พอใจก็เปลี่ยนยกทีมก็มีครับเพื่อจะลองเซตเช่นว่าเหมือนดูลำปางก็อยากลองชุดเด็กชุด2ชุด B ก่อนตอนนี้ก็เกือบจะเป็นตัวจริงลงไปอะไรแบบนี้นะครับบอลเป็นทางฝั่งบุรีรัมย์จะได้เล่นเตะฟรีคิกนะครับฝั่งซ้ายแล้วครับบุรีรัมป้ายมาตรงกลางสุประโชค
เมวินลงมาต่ำพยายามวิ่งบีบเป็นกัปตันทีมที่ all area ครับคือวิ่งกันทุกพื้นที่ครับเมวินเดลูโซโน่ก็พยายามวิ่งบีบเหมือนกันครับเพื่อไม่ให้ทางบุรีรัมย์ได้เปิดบอลได้ถนัดบอลไปทางฝั่งซ้ายตูเย็ดเติมขึ้นมาถึงเกินเส้นกลางสนามไปแล้วครับสวิตชิ่งซ้ายขวาแล้วครับบอลบุรีรัมย์ถ้าออกไม่ได้โดนบีบก็คืนหลังมาตั้งจากด้านหลังอีกเซนเตอร์3คนนี้คือแบบบีบขึ้นบนเลยครับยืนระนาบเดียวกันเลยมาถึงฝั่งขวาสัสลักเคลียร์ได้ครับบอลไม่ก็ชูมือชูไม้ชูใจบอกเพื่อนส่งมาให้ฉันหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงนะบันโดวิดก็เอ้นายเหมือนผายมือว่าเล่นกว้างๆหน่อยก็เขาก็เปิดมาทางริมฝั่งขวาก็ตบมือให้ลูกทีมนิดนึงครับตูเย็ดมารับบอลตูเย็ดเล่นเหมือนไม่ใช่เป็นตัวเซนเตอร์หรือสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ตูเย็ดบางครั้งก็ขึ้นมาเป็นตัวโฮบอลที่เดินขึ้นมาเกินเส้นกลางสนามนะครับบทบาทของอันเดรสตูเย็ดนะครับทั้ง2ทีมมันเป็นบอลเทคนิคอยู่ครับเป็นเรื่องของเชฟของการระบบทีมนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนี่แหละครับเควินโอ้โคเอโยนะครับไม่ใช่เควินโอ้คล่องนะครับโอ้เสียดายลูกนี้ถ้ามันหลุดไปนี่ผมว่าดวลกับผู้รักษาประตูเลยนะโคเอโยลูกนี้มันนิดเดียวเกือบได้ยิงนะครับนี่แหละครับกองหน้าตัวความหวังของลาบ้า FC เขาคืออดีตสมาชิกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองในฤดูกาล 2014-2015 แฟนบอลประสาทสายฟ้าก็น่าจะคุ้นตาได้อย่างดีส่วนเมื่อปี2017เขาก็มาเล่นอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดครับกับนายเก่าของประสาทสายฟ้าก็คืออเล็กซานเดอร์กามานั่นเองครับที่ดึงมาร่วมกับเชียงรายยูไนเต็ดก็เขาถือว่าเขาจับคู่กับตัวต่างชาติอย่างเอเวอร์ตันอะไรแบบนี้โชว์ฟอร์มได้ดีอยู่นะครับวุฒิดันสูงนะครับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่บอลแบบนี้ถ้าวางเชฟไม่ดีถ้าทะลุก็ทะลุแบบไปดวลผู้รักษาประตูเหมือนจังหวะเมื่อกี้เลยครับเพียงแต่ว่ามันล้ำหน้าไปนิดนึงไม่พินจ่ายจังหวะเดียวนะครับเกือบทำได้ดีนะเซอร์จานทราอิโลวิชเฮดโค้ชของลำปาง FC ก็บอกว่าพยายามบีบพื้นที่มาเล่นในแดนบนบ้างอย่าไปรับต่ำเกินไม่กล้ามงทิ้งไปโอ้ยังไงบอลยังเข้าไปโอ้ไปดวลยังไงครับมันได้ไหมได้ยิงโอ้ไปขวางอยู่นะไม่ได้ยิงโอ้ยลูกนี้โอ้เจ้าโดดก็ผู้รักษาประตูลำปางก็มีแบบชมเพื่อนนิดนึงมีแบบชูมือขึ้นมานิดหน่อยว่าเอ้ยเพื่อนทำได้ดีแล้วปฏิกิริยาไวครับสำหรับผู้เล่นของลำปาง FC ที่วิ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงได้นะครับเมื่อกี้เควินบรันกองกลางของลาบ้า FC จากฮอลแลนด์นะครับเพื่อนของชาติเดียวกันกับเมวินเดลูจังหวะเดียววิ่งแข่งโซโนไปเก็บบอลได้นะครับโซโนวันนี้มายืนเป็นตัวโฮบอลนะครับยังวิ่งไล่บอลนะครับเพราะว่าตัวรุกใช้เควินบรันยืนตรงกลางถ้าดูจากเชฟดูจากผู้เล่นตอนนี้ก็แทบจะพูดได้ว่านี่คืออาจจะเป็น11ตัวจริงที่ลำปาง FC จะใช้ในการสู้ศึก M150 Championship หรือว่าลีกรองไทยลีก2ฤดูกาล2019นั่นแหละ มีโวยนะครับเซอร์จันลุงนี้เพราะว่าตัวเมวินเดลูกัปตันทีมของลำปาง FC โดนทำฟาวล์ได้ใบเหลืองไปครับยังไงต่อเราจะตีเสมอได้ไหมลำปาง FCหรือว่าแฟนบอลของประสาทสายฟ้าที่ชมเกมอยู่จะได้เฮเดี๋ยวมาดูกันครับจังหวะการเล่นลูกฟรีคิกลูกนี้โซโน่นะครับผู้เล่นจากแดนประดิบเท้าซ้ายนะโซโน่
วางไปไงครับปั่นปั่นนิดนึงโอ้โหแม่ชาร์จไปเต็มเต็มเลยครับโอ้ลูกนี้มันเกือบเส้นยาแดงผ่าก้าวครับโอ้นิดเดียวเองฮะเข้าไปเอาเท้าไปจิ้มไปแย่ฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับเควินบรันเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วเขาเป็นกองหน้าที่เขาเป็นกองเป็นหน้าเป็นหน้าต่ำหรือว่าเป็นกองหน้าตัวรุกที่ทำประตูได้บ่อยนะครับจากโปรไฟล์ของเขาโอ้ได้มงเลยครับโอ้น่ารักน่าลุ้นลำปาง FC ในจังหวะเมื่อ 2-3 นาทีที่ผ่านมาได้จบสกอร์2ครั้งเกมสนุกสนานครับทำให้แฟนบอลลำปาง FC ที่เพิ่งไปเติมน้ำมันจากเครื่องดื่มตาช้างมาเมื่อกี้ก็มีแรงร้องเพลงรถมาเพื่อจะเชียร์ทีมในบ้านวันนี้นะครับทางอุลตร้าลำปางเอ่ยทั้งกลุ่มเฮา12หนา Black Heart Green Gang วันนี้มาเชียร์ทีมครับด้วยความอบอุ่นส่วนประสาทสายฟ้าก็มีนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเชียร์ทีมเช่นกันครับเควินบรันพยายามวิ่งเบบอยู่ก็แอดมินอาจจะมองนักฟุตบอลลำปาง FC ได้ถนัดกว่าทางบุรีรัมย์นะครับตามความคุ้นเคยที่อยู่กับทีมส่วนบุรีรัมย์ก็ต้องมาดูหมายเลขเสื้ออะไรบ้างก็แฟนบอลของบุรีรัมย์ก็สามารถที่จะบอกได้นะครับคนภาคไม่กินสุนัขครับผมเราชอบกินหมูปิ้งเราไม่ได้จาก True Vision ครับเรามาจากลำปางแดนรถมาชามตราไก่ใหญ่ๆภาคเอาตามจังหวะเกมนะสนุกสนานครับเพราะวันนี้มันเป็นเกมไม่ซีเรียสครับเกมเฟรนลี่แมตช์ไอ้ครั้งจะให้แบบว่าเหมือนมืออาชีพนี่คงไม่ได้นะครับแอดมาแอดมินยังไม่ได้กินน้ำแก้ควยนะครับผมเน้นสนุกสนานไปเรื่อยๆถ้ากินน้ำแก้ควยจะคล่องกว่านี้ครับผมเจ็บครับลูกนี้แพ้ประจันทีมเป็นของบุรีรัมย์นี่เป็นต่างชาติทั้งสองคนครับก็รีบวิ่งเข้าไปปฐมพยาบาลเหมือนจะตะคริวกินหรือเปล่าครับทางผู้เล่นลำปาง FC เองก็พยายามเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลนะครับก็ฉีดสเปรย์เย็นเข้าไปก็ไปชมหน้าตานะครับวันนี้สำหรับเกมแฟลิเมตอาจจะไม่เต็มสนามดีก็มีการเปลี่ยนตัวครับคุณเขาลุกขึ้นออกครับแต่คุณจะดูก็ก็เปลี่ยนตัวเป็นทางไหนครับเราตัวเราลุกเปลี่ยนครับเหลือมันก็ต่อก็ต้องขออภัยนะครับว่าวันนี้แอดมินก็พากเสียงไปด้วยแล้วก็ประกาศออกไมค์เพื่อให้ทางผู้เล่นเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแต่ว่าคือด้วยความที่มันไม่ใช่แมตช์เป็นทางการก็ตัวใบรายชื่อมันไม่ได้มีเหมือนกับแมตช์จริงนะครับก็บางทีแอดมินก็ตัวก็ดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างคือตัวรายชื่อของบุรีรัมย์ที่ให้มาก็เป็นภาษาอังกฤษก็อ่านออกนะครับเพราะว่าแอดมินก็จบสูงอยู่เหมือนกันครับ
จากต้นตาลแต่ว่าบางทีมันก็ตาลายอ่านไม่ออกก็ไม่ได้ประกาศว่าหมายเลขโน้นหมายเลขนี้ว่าเข้าอะไรก็ดูตามเกมดูตามความคุ้นหน้าคุ้นตาสุภชัยใจเด็ดอะไรแบบนี้นะครับมาชมเกมกันต่ออู๋ลากยาวไปหรือเปล่าบวยครับว่าทำไมไม่ได้ฝ่าวครับอาจารย์ลูกนี้มาดูตามจังหวะเกมกันไปครับสนุกสนานครับวันนี้ทางผู้ชมก็ช่วยแอดมินภาพไปด้วยก็ได้นะครับแอดมินลำปางฟุตบอลครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะครับเพจสโมสรลำปาง FC ถ่ายทอดสดครับทีมมีเดียวันนี้ถ่ายทอดด้วยใจกำไรไม่มีไม่ได้ใช้เงินเราใช้ใจนะครับโซโนจ่ายมาด้านซ้ายเจ้าต๋องศิริวัฒน์ศิริทุลักษ์ป้ายยาวๆมาไม่ถึงนะจะให้โคเอโยเล่นนะครับเซ็นเตอร์คุม2คนเลยก็ไม่ถึงโคเอโยมาตั้งที่ตูเรสอีกครั้งหนึ่งจ่ายตรงๆมาก็ยังคืนหลังอยู่ครับวันนี้สุภโชคก็ได้บอลบ่อยนะครับแต่ว่ามาดูจังหวะนี้เมวินตักเข้าไปโอ้ยังไงฮะเซอร์จานทราอิโลวิชพยายามบวยกรรมการว่าอาจารย์ครับจุดโทษมีไหมครับแต่มันจังหวะเนาะ50 50ครับยังไงตักมาเคลียร์ได้ไหมเจ้าโดดมารับอย่างเข้าซองครับเรียบร้อยจะเล่นเร็วนะเพื่อนยังไม่ขึ้นเปิดไม่ได้ครับวางยาวมาเป็นลูกออกครับก็ขอบคุณที่ผู้ชมให้กำลังใจกันมานะครับก็ติชมได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าแฟนบอลยังไงก็ได้ครับแอดมินคนให้บริการก็ตามจังหวะเกมครับผมดีบ้างไม่ดีบ้างสนุกสนานบ้างเพราะมันไม่ใช่เกมที่เป็นทางการอะไรมากมายแล้วก็มันไม่ใช่ห้องส่งเหมือนทรูที่เขาพากันนะอันนี้ก็ถ่ายสดแบบแห้งๆนะครับเป็นการถ่ายสดแหละกล้องเราก็ใช้ SD อย่างดีเลยวันนี้ภาพคมชัดเครือข่ายด้วยเครือข่ายรถม้าแมกกาซีนนะครับอย่าลืมนะเพจรถม้าแมกกาซีนแอดมินรูปหล่อนะครับรถม้าแมกกาซีนนะครับพิมพ์รถม้าแมกกาซีนเข้าไปเป็นเพจลูกของลำบาง FC แต่ออกแนวเฮฮามากกว่ามากกว่าเพจหลักของลำบางฟุตบอลครับโบชิดาบันเดวิดก็ตบมือให้ครับลูกนี้ชี้พยายามชี้ให้เพื่อนให้ลูกทีมแบบจ่ายเข้าไปตรงกลางครับบันเดวิดนะพลิกกับโอ้ลูกนี้นี่ทำดีนะครับสุดยอดนะครับสุภชัยใจเด็ดเล่นลูกเมื่อกี้เป็นจังหวะที่เราเคยเห็นเขายิงในบอลทั่วเอเชียคือการหมุนตัวยิงฮะทักษะดีนะครับเด็กปัตตานีฮะคนนี้เป็นกองหน้าอนาคตไกลที่ตัวองค์การฟุตบอลเองก็ถือว่าเรายังขาดกองหน้าแบบนี้นะครับในช่วงเวลาในปีที่ผ่านมาเมื่อเขามีโอกาสรับใช้ชาติซึ่งขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินครับในแมตช์ที่ลำบากวิสีเคยไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในถ้วย FA ครับในปีที่ผ่านมาในฤดูกาล2018เขาก็ยิงได้นะครับเมย์วินเก็บบอลโดนบีบโดนวิ่งบีบทั้งสองคนครับแท็กเกิลยันออกข้างสนามจูเยตไม่พอใจยูลุกมาไม่ได้เมย์วินก็ไม่เป็นไรครับเมย์วินมิสเตอร์ไนกายก็อาจจะโวยบ้างแต่แกเป็นคนสุภาพนะครับแต่ว่าดุดันตูเยตก็สู้ในเกมครับจังหวะมันคือสู้ในเกมไม่มีอะไรนี่คือบอลเฟรนลี่แมตช์อุ่นเครื่องแต่ว่าทุกคนอยากชนะทุกคนอยากสู้ในสนามเพื่อให้แฟนบอลทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ชมเกมในสนามได้เห็นคุณภาพของเกมความเข้มข้นของเกมนี่คือการอุ่นเครื่องที่ดีคือใส่เต็มฮะจัดเต็มไม่มียังสกอร์ยัง 1-0 ครับยังไม่มีสกอร์เพิ่มครับเป็นทีมเยือนยังคงนำอยู่นะครับได้ 1-0 ตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกแล้วครับ
จากสุภโชคสารชาตินะครับบอลไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วจ่ายทะลุมาตรงกลางป้ายคืนมาในฝั่งซ้ายบันโดวิชสั่งเกมตลอดเวลาครับใช้ภาษามือถ้าสั่งเองถ้าเกิดต้องเอาคำสั่งแบบชัดๆลงไปก็คงต้องมีล่ามอีกบอลมาอยู่ฝั่งขวาศาสลักมาอยู่ตรงกลางป้ายไปด้านซ้ายครอสมามันเลยฮะลูกนี้บอลมันแรงบอลออกข้างลำปาง FC จะได้ทุ่มสรัญยูบัวเนียมจะทุ่มนะครับลูกนี้ปีนี้สวมเสื้อหมายเลข7โคเอโยเข้าข้างหลังฮะฟาวลูกนี้เควินบรันพยายามไล่ให้โคเอโยขึ้นบนโซโนครับจะวางลูกเข้าไปวางด้วยซ้ายขึ้นหลังฮะให้เจ้าเฟรมโรนาพีเชยคำดีไมก้าก็พยายามไปวิ่งบีบอยู่ฮะเพื่อไม่ให้ทางลำปาง FC ได้ออกบอลถนัดเป็นเกมเพรสซิ่งที่คุมพื้นที่บีบพื้นที่นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามเกมถนัดเมื่อมีจังหวะก็จะทำเร็ววางยาวไปครับโซโนหลุดไปได้ยิงไหมได้ยิงไหมติดอยู่ครับยิงโอ้โหบอลมันออกหลังมันปลิ้นน้ำหนักดีครับแต่ว่าทิศทางมันไปไหนไม่รู้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมในวันนี้มันทีมงานของมิเดียลลำปาง FC ครับอย่าลืมมาเที่ยวลำปางนะครับแฟนบอลรถม้ามรกตแล้วก็แฟนบอลทางภาษาสายฟ้าแล้วก็แฟนบอลทีมอื่นก็ได้นะครับยังพอหนาวเย็นนิดหน่อยครับช่วงนี้ทางเหนือหมอกควันไม่มีครับไม่เหมือนอยู่กรุงเทพที่อาจจะสูดอากาศหายใจไม่คล่องครับค่าโรงแรมก็ไม่แพงนะครับที่ลำปางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้มาชมกันมาต้มไข่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อนก็ได้นะครับที่เที่ยวคนไม่เยอะพลุกพล่านเท่าเชียงใหม่ถ้าขึ้นเหนือมาลำปางนี่เที่ยวสบายๆค่าโรงแรมก็ไม่แพงอันนี้คือแอบโปรโมทให้จังหวัดหน่อยนะครับโอ้โหลูกนี้ยังไงครับ2จังหวะเลยที่มีการฟาวล์กันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นจังหวะแรกที่ก็บอลมาขึ้นด้านขวานะพี่มันพันษาเฮมิบูลก็พยายามให้ศาสลักเล่นต่อแต่ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ บอลลำปาง FC ยังวิ่งบีบเกมอยู่บอลยังอยู่ในการครอบครองของทางฝั่งรถม้าทางประสาทสายฟ้าทางวันโดวิชก็พยายามปรบมือให้ลูกทีมว่าเล่นจังหวะนี้เก็บบอลได้ดีครับ
ครับนั่งบนแพไปโอ้สบายมากบรรยากาศดีดีเมื่อกี้สุภโชคสารชาติออกนะครับส่งปาตินโยลงไปแทนนะครับก็เปลี่ยนหน้าออกเอาหน้าเข้าเปลี่ยนหน้าออกเอาหน้าเข้าครับก็ต่างชาติที่อยู่ในสนามของทางปราสาทสายฟ้าตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดครับนับไม่ถูกเลยแต่ไม่กล้ายังไม่ออกครับนักเตะชาวญี่ปุ่นพยายามลากบอลมาโคอิโยพยายามคลึงบอลยังได้หรือเปล่ามาถึงเควินบรันตักโด่งๆไปยังไงครับเควินบรันพยายามเก็บบอลนะตัวใหญ่เก็บบอลดีครับถ้าเก็บบอลแบบนี้นะครับต้องมาเก็บลำไยที่ลำปางครับเพราะว่าลำปางมีลำไยเยอะเหมือนกันครับตลกปกฮาไปเรื่อยครับไม่ใช่เกมต้องเอาใจเสิร์ฟว่าต้องพักแบบนี้อะไรครับก็สนุกสนานสนามเป็นภาพชัดๆเจ๋วๆที่เหลือก็แอดมินก็นะครับโอ้เชียร์สนุกสนานครับโบกธงอยู่ทางเฮา12หนาทาง Black Horse ทางนั้นนะครับธงสีเขียวนี่โบกกันสงสัยไปเติมตื่นตราช้างมาเยอะนะครับวัดสินธุระรถมาแมกกาซีนแกพลาดทีมผู้ชนมาดูบอลจังหวะนี้เคลียร์กันมาได้ครับผมลูกเตะมุมเข้าบอล50 50ฟาวไม่ใหม่ฟาวชิงบอลขึ้นมาเจ้าปอนพยายามเก็บบอลวิสิตดอนัทจ่ายไปทางขวายังไงฮะลูกนี้จะได้จอยจิกของบุรีโอ้ล้มตัวปัดได้นะครับลูกนี้ได้ลุ้นนะครับลูกนี้อย่างน้อยก็ได้จบที่ดีเพราะถูกเล่นอย่างพูดตัวผู้บรรยายอาจจะไม่แม่นเรื่องตัวผู้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใบรายชื่อนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์อุ่นเครื่อง ต้องรายชื่อของบุรีรัมย์มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับคือข้อมูลที่ส่งมาให้ก็มีแต่ตัวเลขเสื้อก็เลยดูยากนิดนึงมันไม่เหมือนกับพวกใบรายชื่อที่เวลาออกจากแมตช์คอมการแข่งขันจริงอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ประกาศชื่ออะไรตามจังหวะที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนกันเยอะนะครับขันที่จะมีการเปลี่ยนตัวครับ
เติร์นยูโบเนียนะครับออกแล้วก็พลังงานทับเร็วครับเข้าไปเอาสุดมากออกครับเดี๋ยวรอบที่สามครับเข้าไปครับเสียงหายอีกแล้วเหรอครับตัวขาเสียบไมค์มันไม่ค่อยดีครับอาจจะขาดขาดหายหายแต่ว่าทางช่างเครื่องช่างเทคนิคต้องก็แก้ไขโอเคครับช่างต้องบอกว่าพี่ดูคลิปว่าแอดมินก็ไม่ได้นั่งอยู่ชายทะเลก็มองไม่เห็นนะครับต้องขออภัยด้วยคือให้ดูกราฟคลื่นที่มันขึ้นลงขึ้นลงมาดูเกมในสนามต่อโอ้โหโคเอโยคล่องนะครับป้ายไปทางขวาไม่ถึงเสียดายลูกนี้ถ้าหลุดนี่มีโอกาสจบครับบอลยังได้อยู่แล้วไม่สิเควินบรันพยายามล็อกเข้าไปยังเก็บบอลได้บุรีรัมย์ได้สวนนะมาทางขวาไมก้าเกือบหลุดแล้วไมก้าได้ยิงไหมเออพยายามจะล้มแน่ไม่ได้ครับลูกจุดโทษมันง่ายไปนิดหนึ่งนะครับก็ไม่กล้าไหนๆก็ล้มไปแล้วก็ขอนอนยาวๆหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าแซวกันสนุกสนานกันไปตามจังหวะเกมโซโนชิงกับเมวินเดลูเมวินเดลูตอกซนเข้ามามาให้โซโนถึงปัญญวัฒน์ไหมครับปัญญวัฒน์นี่สั่งรำมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นอีกคนที่มาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเด็กบุรีรัมย์นะครับทั้งหมดที่มาลำบาก FC 4คนครับเป็นทีมชาติ U19 ทั้งหมดครับจะมาแจ้งเกิดที่ลำบาก FC หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันถ้ามองในคาแรคเตอร์ทีมนี้ถือว่าลำบาก FC เป็นทีมหนึ่งที่ดาวรุ่งมาอยู่นี่แจ้งเกิดกันทุกคนครับเป็นทีมที่ให้โอกาสกับตัวเยาวชนแล้วก็มาทำผลงานกันได้ดีหลายคนเหลือเกินครับสำหรับที่หนองกระทิงแห่งนี้ฮะเฟรมโรนพียังเคลียร์บอลลูกนี้ได้นะครับวันชัยสุวรรณอินเคลียร์โด่งๆไปฮะยังไม่ดีนะเคลียร์ไม่ดีลูกนี้บอลมาอยู่ฝั่งซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็พยายามดึงจังหวะให้ช้าบ้างนะครับบุรีรัมย์ไม่กล้าลงมาเก็บบอลเพราะว่ายืนอยู่แดนหน้าบอลอาจจะไม่ถึงก็เลยมาลงมาพันษาชิ่งไปจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวเรื่อยๆครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องเป็นการลองทีมครับเพราะว่าฉะนั้นก็เอาตามที่โค้ชว่าบางทีก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเกมโ
คนภาคนี่ถ้าจะเมาน่าก็จะเป็นเครื่องดื่มน้ำเปล่าตราช้างนี่แหละครับตั้งอยู่ข้างหน้ามีแต่ลูกชิ้นทอดครับน้ำเก๊กฮวยนี่ยังไม่ได้กินเลยก็พูดคุยกันได้ครับสนุกสนานเขาเรียกว่า การสื่อสารที่ดีที่สุดคือ two way communication แปลว่าสื่อออกไปแล้วมีฟีดแบ็กมีตอบโต้มาก็แอดมินก็ชอบแบบนี้แหละครับเห็นแต่บางทีก็อ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไหลอ่านทันไม่ทันบ้างนะก็ดูตามจังหวะเกมวันนี้เราถ่ายทอดด้วยกล้อง HD คมชัดนะครับจะเห็นว่าบางทีถ้าตัวแอดมินไปเกมอุ่นเครื่องใช้มือถือมันไม่ได้คมขนาดนี้อันนี้เราเอาทีมงานมืออาชีพช่างกล้องมืออาชีพนะครับช่างต่องเนี่ยแอดมินรูปหล่อของรถม้าแมกกาซีนมาเป็นคนแพนกล้องให้โอ้ได้ยิงแถว2แต่ว่ามันเหมือนเตะฟิลโกอเมริกันฟุตบอลนะลูกนี้ฟิลโกคือเตะโกอยู่สูงๆแบบนี้เข้าอยู่ครับแต่ว่านี่มันโกเล็กไปหน่อยไม่เข้าครับทักทายกันมาได้นะครับก็แอดมินก็อาจจะได้อ่านบ้างแต่ก็ขอบคุณนะครับติชมกันมาได้แอดมินชอบนะครับที่มีการคอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆฟุตบอลดูสดครับถ่ายทอดสดจากลำปาง FC Channel ช่องสื่อสโมสรของลำปาง FC ครับชมเกมกันต่อครับลำปางพยายามบุกทำเกมเข้าสู้นะครับเป็นลูกออกไหมจะได้ทุ่มเข้ามาหลายๆคนเหมือนจะเอาใจสุพนัทเหมือนตาเหมือนกันก็ลงไปแล้วนะครับเป็นอีกคนที่ผู้เล่นที่น่าจับตามองว่าที่กองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยแหละว่าแบบนั้นเลยครับสักวันหนึ่งสุพนัทก็จะเหมือนสุภชัยใจเด็ดนี่แหละครับเป็นนักเตะความหวังอย่าว่าแต่ของบุรีรัมย์เลยแฟนบอลทีมชาติไทยทั่วประเทศก็เอาใจให้สุพนัทเหมือนตาเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลเป็นนักเตะคุณภาพของทีมชาติไทยนะครับเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่มีทั้งพรสวรรค์และทักษะรอเวลาเติบโตรอให้กระดูกแข็งขึ้นมาแค่นั้นเองครับเราก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่เป็นนักเตะไทยครับเพื่อที่เราจะได้มีนักเตะคุณภาพสู่ทีมชาติไทยแล้วก็ไปสู้กับพวกเกาหลีญี่ปุ่นได้ไปแข่งกับเวียดนามได้เพราะว่าเวียดนามเนี่ยออกคังขี้โม้หน่อยนะครับแบบนะเราจะได้โม้ใส่เขาบ้างฮะสนุกเวลาก็บอกอังกฤษชัดเจนมากไม่ทราบว่าผู้ชมมาจากอังกฤษเลยหรือเปล่าครับ Speak English ก็ได้นะครับแอดมินพอได้ครับบอลมาถึงโอ้ตะวันนะเติมสูงเลยตะวันหันทำเลผู้เล่นหน้าใหม่ฮะที่เราเพิ่งได้มาที่จริงก็เป็นเซนเตอร์นะครับตะวันแต่บางทีก็ชอบเติมฮะเติมสูงเติมไม่อั้นนะเสื้อบุรีรัมย์ที่เอามาขายยังขายได้อยู่ครับซื้อได้ตลอดครับยังมีขายมาวันนี้บุรีรัมย์มาขายเสื้อได้นะครับส่วนเสื้อลำปาง FC เดือนกุมภาครับเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ตัวใหญ่ๆอีกตัวหนึ่งรอรุ่นอยู่คืออย่างนี้นะครับเวลาอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเขาเซ็นสปอนเซอร์ยาวๆเนี่ยเขาออกเสื้อได้ตามกำหนดเวลาแต่สโมสรเล็กๆแบบลำปาง FC อ่ะมันต้องรอเพื่อที่จะรอไฟนอลลิสต์จริงๆจริงๆทุกสโมสรเล็กๆอ่ะอยากจะออกเสื้อให้มันทันขายตามความใจอยากได้เสื้อเร็วของแฟนบอลแต่มันออกเร็วไม่ได้ครับก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงออกวันไหนขายวันไหนทางแอดมินจะประกาศทางหน้าเพจสโมสรแบบทันทีทันใดเพื่อให้ท่านได้มาจับจองเลยครับฉะนั้นนะถ้าเรามีตังค์มีเงิน600บาทเท่านั้นนะครับก็รีบๆซื้อหน่อยเพราะบางครั้งก็ไม่ได้สั่งมาตุนเยอะๆประเภทว่าหลายหมื่นตัวเพราะเราก็ไม่ได้ที่จะขายดีมากมายขนาดนั้นแต่ก็ในระดับสโมสรเดียวกันเนี่ยลำปาง FC ก็ถือว่าขายเสื้อดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบวอลลุ่มการขายแบบบุรีรัมย์เนี่ยคงไม่ใช่เพราะบุรีรัมย์เนี่ยแฟนบอลทั่วประเทศแหละครับทีมแชมป์ทีมไทยลีก
อันนี้ก็ถือว่าพูดคุยกันทั่วๆไปนะครับเพื่อให้ทางแฟนบอลลำปางเอฟซีที่มาชมเกมก็ได้เข้าใจได้รับอรรถรสแล้วก็ทางแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็ได้ทราบข้อมูลของเพื่อนพันธมิตรด้วยกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันก็บอกข่าวดีนะครับว่าปีนี้ทางทีมสื่อของลำปางเอฟซีพยายามจะมีการสื่อสารกันในทางการไลฟ์สดอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีจัดรายการเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าอาทิตย์หนึ่งจะจัดวันไหนครับพูดคุยกันว่าคอมเมนต์มาเกมที่ผ่านมามันดีไม่ดียังไงชอบใจอะไรแล้วแต่มาวิเคราะห์เกมมาคุยสนุกสนานอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะทำให้มันดีขึ้นนะครับต้องรอดูกันทางแฟนบุรีรัมย์ก็สามารถมารับชมได้นะครับส่วนจะเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยวถึงเวลาก็จะประกาศให้ทราบทางเพจสโมสรนะครับลำปางฟุตบอลครับครับพิมพ์เข้ามาทางช่อง Facebook มากดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ครับได้เตะมุมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่สเปนชัดเจนมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าอยู่สเปนก็ชัดขนาดนั้นนะยุโรปเนาะมันสมัยเดี๋ยวนี้มันคือ globalization นะครับโลกาภิวัตน์เป็นโลกออนไลน์เป็นโลกดิจิตอลที่นั่งชมกันคนละซีกโลกก็สามารถดูได้ถึงแม้จะอยู่กันต่างเวลาแต่ก็ดูได้ทดเวลา3นาทีทดเวลาการแข่งขัน3นาทีครับก็เป็นปลายเกมแล้วครับได้วางเตะมุมเข้าไปเป็นยังไงฮะลูกนี้ก็แฟนบอลลำปางก็น่าจะลุ้นอยากให้ลำปาง FC ตีเสมอมาเป็น 1-1 อะไรเงี้ยนะครับแต่สกอร์ยังคงนำ 1-0 อยู่นะครับตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยเป็น 1-0 ที่สุภโชคสารชาติยิงเข้าไปในช่วงเวลา5นาทีแรกเลยนะครับเวลาก็ล่วงเลยเข้ามาสู่90นาทีแล้วเป็นช่วงทดเวลา3นาทีดูว่าบอลจะจบด้วยสกอร์นี้หรือว่าลำปาง FC สามารถที่จะตีเสมอได้ก็ต้องติดตามใกล้จบเกมนะครับแฟนบอลเด็กๆเนี่ยถ้ากล้องแผ่นเห็นได้นี่จะมาอยู่แถวอุโมงค์แล้วครับก็กะจะมาขอลายเซ็นถ่ายรูปเซลฟี่ไม่รู้ว่าจะกับลำปาง FC หรือว่านักเตะของปราสาทสายฟ้านะครับโอ้ขอบคุณมากครับไม่เชื่อเลยว่าแฟนบอลเราติดตามมาจากญี่ปุ่นเอ่ยฟินแลนด์เอ่ยแอดมินให้กำลังใจนะครับคนไทยที่ไปดูถ่ายทอดสดอะไรจากโฮมทาวน์เนาะบ้านเราก็คิดถึงกันคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างคิดถึงข้าวมันไก่นะผมว่าจริงๆนะครับแอดมินก็พอได้ไปเมืองนอกเมืองนาอะไรกับเขาบ้างเวลามันอาหารไม่อร่อยครับบางทีไปกินอาหารไทยอยู่ญี่ปุ่นก็จืดนะครับก็ได้ชมเกมแบบนี้ก็หายคิดถึงบ้านบ้างนะครับก็ขอบคุณในการติดตามรับชมครับสำหรับการรับชมแบบนี้ซึ่งไม่ใช่การถ่ายทอดทางทรูอะไรถ่ายทอดจากทีมลำปาง FC ทีมมิเดียของลำปางนี่มีแฟนบอลเข้ามาชมเยอะๆก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจครับผมบอลโซโนจะวางให้ตะวันอยากจะได้ตีเสมอนะลำปาง FC เนี่ยจะทำได้ไหมยังแก้ได้ดีนะโอ้โหจะได้ไหมเจ้าต๋องนี่ขึ้นสูงเลยจะได้ยิงไหมจบโอ้ยิงนอกกรอบมันไกลเกินครับลูกนี้แอดมินมองไกลๆก็มองไม่ค่อยชัดว่าใครเป็นคนยิงนะครับก็ถือว่าได้จบครับแต่ว่ามันไม่จบมันจบไม่ได้มันได้แค่จบครับแล้วก็ตอนฝรั่งเศสก็อากาศดีเนาะน่าจะเป็นหน้าหนาวอยู่นะครับฝรั่งเศสเนี่ยลำปางเองก็อุณหภูมิก็เย็นๆบ้างครับช่วงเช้าๆแต่ว่ากลางวันก็ร้อนอยู่นะครับแต่อากาศสบายๆครับลำปางช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดอยากมาเที่ยวมาชมสถานที่ท่องเที่ยวก็อากาศยังดีครับยังไม่ร้อนอะไรเช้าๆนี่ก็อุ่นๆสบายๆเป็นเมืองที่รถไม่ติดครับลำปาง FC เมืองสบายๆนะครับนักฟุตบอลที่มาอยู่ก็ชอบใจกันโอ้ได้ยิงฮะหมดเวลาการขนาด
ครับ